สิบฟิสิกส์เอเน็ตนะคะโจทย์ก็มีอยู่ว่าเมื่อใช้เครื่องเคาะสัญญาณเวลาซึ่งเคาะ50รอบต่อนาทีมากระตุ้นเส้นเชือกทำให้เกิดคลื่นนิ่งซึ่งมีปฏิบัติ4ลูกในความยาว 1.8 เมตรเขาถามว่าความเร็วของคลื่นในเส้นเชือกเนี่ยเป็นกี่เมตรต่อวินาทีเห็นไหมนี่คือสิ่งที่โจทย์ถามความเร็วของคลื่นในเส้นเชือกเป็นกี่เมตรต่อวินาทีหา v นะโจทย์ก็จะให้รูปมาด้วยไอ้เจ้านี่คือเครื่องเคาะสัญญาณเวลาเขาบอกว่าไอ้เจ้านี้เนี่ยมี f เป็น50รอบต่อนาทีนะไอ้ต้องระวัง f เป็น50รอบต่อนาทีเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันคือ f เนี่ยเขาบอกว่าเคาะ50รอบต่อนาทีหมายความว่า1นาทีเนี่ยมันเคาะได้50รอบถูกไหมเราก็ดูเอ๊ะรอบต่อนาทีมันคุ้นๆนะมันเป็นหน่วยของอะไรคำตอบคือมันเป็นหน่วยของความถี่เราจึงจับมาว่าเป็น f เท่ากับ50รอบต่อนาทีแล้วไอ้เจ้า f เนี่ยถามว่าใช่ความถี่เดียวกับความถี่ของคลื่นที่เกิดไหมคำตอบก็คือว่าใช่นะมันจะเป็นความถี่เดียวกับความถี่ของคลื่นนิ่งตัวนี้เพราะว่าเราเคาะนี่มันถึงเกิดคลื่นถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เจ้าคลื่นเนี่ยจะต้องมีความถี่เหมือนกับแหล่งกำเนิดถูกไหมแหล่งกำเนิดมันคือเครื่องเคาะสัญญาณเวลามีความถี่เท่านี้เจ้าคลื่นเกิดจากแหล่งกำเนิดซึ่งมีความถี่เท่านี้เจ้าคลื่นก็ย่อมมีความถี่เท่ากับแหล่งกำเนิดคลื่นด้วยเช่นกันเมื่อคลื่นมันเกิดคลื่นนิ่งเนี่ยมันก็จะเกิดจุด2จุดนะซึ่งจุดหนึ่งเขาเรียกว่าปฏิบัติอีกจุดหนึ่งเขาเรียกว่าบับนะไอ้เจ้านี่ก็คือปฏิบัติมันจะเป็นจุดที่คลื่น2คลื่นเนี่ยมาเสริมกันเห็นไหมจริงๆเนี่ยถ้าสังเกตดูดีๆเนี่ยมันจะประกอบจริงๆคลื่นเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยปึ๊บแต่ว่ามันเกิดจาก2คลื่นมารวมกันนะคลื่นครั้งแรกเนี่ยมันจะเป็นแค่นี้ถูกไหมมันไหลไปแต่พอมันเอาคลื่นอีกฝั่งนึงเนี่ยมารวมกันมันต้องเป็นอย่างนี้ไอ้เจ้านี้เนี่ยที่เขาบอกเนี่ยมันคือปฏิบัติเนี่ยมันคือจุดที่คลื่น2คลื่นเนี่ยมีค่าแอมพลิจูดสูงสุดถ้าเราคิดจริงๆเนี่ยเราจะบอกว่าเจ้า2จุดนี้เนี่ยคลื่นมันเสริมกันเราจะเรียกว่าปฏิบัติหรือภาษาอังกฤษก็คือแอนตี้โนดแต่ในทางตรงกันข้ามเนี่ยถ้าเป็นจุดที่คลื่น2คลื่นเนี่ยมันน้อยเหมือนกันเลยเนี่ยนะมันก็จะไม่เสริมหรือไม่อะไรนั่นแหละนะก็จะเรียกว่าเจ้าโนดภาษาอังกฤษนะหรือภาษาไทยก็คือบับนั่นเองนะไอ้เจ้าเนี่ยเขาเรียกว่าเจ้าบับอันนี้เจ้านี่คือปฏิบัติเขาบอกว่าเนี่ยไอ้เจ้าคลื่นนิ่งที่เกิดเนี่ยมีปฏิบัติ4ลูกนะเราก็ดูเอ๊ะเจ้าปฏิบัติของเรามี4ลูกจริงหรือเปล่า1ลูก2ลูก3ลูก4ลูกจริงๆด้วยนะเขาบอกว่านอกจากนี้เนี่ยเขายังบอกว่าไอ้เจ้าปฏิบัติ4ลูกเนี่ยมันอยู่ในความยาวที่เป็น 1.8 เมตรพอดีเลยมันก็ให้มาถูกไหมจริงๆเนี่ยถ้าโจทย์ข้อนี้เนี่ยเขาไม่ให้ภาพมาเนี่ยน้องๆจะต้องมาวาดเองถูกไหมว่าเกิดคลื่นซึ่งมีปฏิบัติ4ลูกก่อนหรือก็คือจะต้องรู้จักว่าไอ้เจ้าปฏิบัติ4ลูกนี่เป็นยังไงก็คือมันจะเป็นอย่างนี้ถูกไหมปฏิบัติ4ลูก1ลูก2ลูก3ลูก4ลูกแต่ในกรณีที่ข้อนี้เขาให้มาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะง่ายแล้วเราก็เห็นภาพเลยถูกไหมอะไรทำไมถึงพี่ถึงบอกว่าเห็นภาพเลยก็เพราะว่าน้องๆดูสิคะว่าอย่างตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าปฏิบัติ4ลูกก็เป็นภาพชัดเจนไอ้เจ้าระยะจากตรงนี้ถึงตรงนี้เนี่ยมันคือ1แลมดาถูกไหมตรงนี้เนี่ยมันคือ1แลมดาแล้วตรงนี้เนี่ยมันคือ 1.8 เมตรอันนี้คือคลื่น1ลูกถูกมั้ย1ขบวนอันนี้ก็คือคลื่น1ขบวนอันนี้ก็อีก1แลมดาเพราะฉะนั้นเนี่ย 1.8 เมตรเนี่ยเท่ากับ2แลมดาเราก็เลยย้ายข้างไปเราก็จะได้เป็นแลมดาเนี่ยเท่ากับ 0.9 เมตรนั่นเองคือเขาบอกปฏิบัติว่ามี4ปฏิบัติและบอกความยาวว่าจากปฏิบัติ4อันเนี้ยยาว 1.8 เป็นการบอกในเรื่องของความยาวคลื่นนะนอกจากนี้เนี่ยเขายังบอกแอบบอก f มาอีกถูกไหมบอก f มาในรูปของตัวแหล่งกำเนิดคลื่นซึ่งมันจะมี f เนี่ยเท่ากับตัวคลื่นเอง f ที่เขาบอกมา50รอบนะต่อนาทีถูกไหมพอเขาบอกว่าไอ้เจ้า f เนี่ยมีตัวนี้เนี่ยเป็น50รอบต่อนาทีเราก็จะต้องเปลี่ยนหน่วยนะเวลาเราเอามาคิดให้เป็นวินาทีหรือเปล่านะอันนี้พี่ไม่แน่ใจเดี๋ยวเราก็มาดูว่าโจทย์ถามอะไรนะพอเรารู้แล้วว่าเรารู้อะไรบ้างเรารู้แลมดาเรารู้ f เราต้องการที่จะหา v ถูกไหม
เราก็คิดง่ายๆหรือว่า v เนี่ยเท่ากับ f แลมด้าหลังจากนั้นเนี่ยเราก็หา v แล้วก็แทนไป f เท่ากับเท่าไหร่50รอบต่อนาทีก็คือส่วน60ถูกไหมแลมด้านี่คือ 0.9 นะแลมด้าเท่ากับ 0.9 เราก็ลองคิดดูเราก็ตัดกันไป326 0.3 5315เป็น 1.5 v จะเท่ากับ 0.75เมตรเปอร์เซกต์คำตอบก็คือ 0.75 เมตรเปอร์เซกต์นะแต่ว่าพี่รู้สึกว่าเหมือนข้อนี้จะพิมพ์ผิดหรือเปล่าเดี๋ยวพี่ขอเช็คแป๊บนึงนะคะใช่ข้อนี้โจทย์พิมพ์ผิดนะคะคือไอ้เจ้าตรงนี้เนี่ย50รอบต่อนาทีเนี่ยมันเป็นวินาทีต่างหากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยไม่ต้องเปลี่ยนหน่วยเวลาเราคิดเนี่ยเราไม่ต้องเปลี่ยนหน่วยไอ้เจ้าตรงนี้เนี่ย f เนี่ยของเราแทน50ไปเลยแลมด้าเราแทน 0.9 ไปเลยแล้วก็จะได้เป็น v เท่ากับ f แลมด้านะ f ก็จะเท่ากับ50 v เท่ากับไอ้แลมด้าเท่ากับ 0.9 นะเราคูณกันเราก็จะได้ v ออกมาเป็น45เมตรเปอร์เซกออก45เมตรเปอร์เซกข้อนี้พี่ขอโทษนะโจทย์ผิดมันต้องตัวนี้ต้องแก้เป็นวินาทีนะโอเคสรุปวิธีคิดข้อนี้นะเขาก็บอกว่าเจ้าเครื่องเคาะสัญญาณเนี่ยมันเคาะ50รอบต่อวินาทีแล้วก็เกิดเส้นเชือกซึ่งเป็นขึ้นนิ่งใช่ไหมมีปฏิบัติ4ลูกในความยาว 1.8 เมตรเขาหา v เอ๊ะข้อนี้เนี่ยเขาแอบบอกทั้งความถี่แล้วก็ความยาวคลื่นมานะโดยความยาวคลื่นเนี่ยถ้าเขาไม่ให้รูปมันเนี่ยจะต้องลองวาดดูเมตรเราจะไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาบอกว่าปฏิบัติ4ลูกในความยาว 1.8 เมตรเนี่ยมันคือความยาวคลื่นซึ่งน้องๆจะต้องรู้ด้วยว่าปฏิบัติเนี่ยเป็นยังไงบับเนี่ยเป็นยังไงนะหลังจากนั้นเนี่ยจะรู้ f เนี่ยจะต้องรู้ว่าไอ้ความถี่ของคลื่นเนี่ยมันจะเท่ากับความถี่ของแรงที่ปล่อยออกมาเราจะต้องมีความรู้ตรงนี้แล้วเราก็รู้ว่าความถี่ของแรงที่ปล่อยออกมานี่คือ50รอบต่อวินาทีนะหลังจากนั้นเราก็แทนสูตรเลย v เท่ากับ f แลมด้านะเราก็จะได้คำตอบเลยเพราะ f เราก็รู้แลมด้าเราก็รู้เราหา v นี่นะข้อนี้นะค่อนข้างง่ายตรงที่ว่าเขาให้รูปมานะเนี่ยรูปถ้าเกิดเขาไม่ให้รูปมานี่ต้องวาดรูปเองนะโอเคตอบ45เมตรต่อวินาทีนะครั้งแรกผิดนี่ดีใจจังมาถึงข้อสุดท้ายกันแล้วก็ข้อที่11โจทย์ก็มีอยู่ว่าแก๊สอุดมคติอุณหภูมิ360เคลวินถูกอัดที่ความดันคงที่ให้มีปริมาตรเหลือเพียง 0.8 เท่าของปริมาตรเดิมจะมีอุณหภูมิสุดท้ายเป็นเท่าใดในหน่วยเคลวินตอนแรกเนี่ยมันเป็นแก๊สอุดมคติอย่างนี้อยู่ในนี้นะและมีอุณหภูมิเป็น360เคลวินใช่ไหมหลังจากนั้นเนี่ยมันถูกอัดด้วยความดันคงที่ให้มีปริมาตรเหลือเพียงมันก็ต้องลดลงถูกป่ะนี่ลดลงแล้วนะเดิมเนี่ยมี v ถูกป่ะมีปริมาตรเป็น v อันนี้เนี่ยมีปริมาตรเป็น 0.8 v แล้วเขาต้องการที่จะหาว่า t เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่ถูกอัดที่ความดันคงที่แสดงว่าp 1เนี่ยต้องเท่ากับ p 2ถูกปะ p ตรงนี้กับ p 2ตรงนี้เนี่ยต้องเท่ากันทีนี้เนี่ยเวลามีโจทย์ให้เปรียบเทียบว่าปริมาตรก่อนอัดกับปริมาตรหลังอัดนี่เป็นเท่าใดเนี่ยพี่อยากให้น้องๆคิดสูตรนี้ไปเลยเพราะว่ามันจะค่อนข้างง่ายก็คือ p 1 v 1ส่วน t 1เท่ากับ p 2 v 2ส่วน t 2อันนี้คือสูตรที่จะได้ใช้บ่อยถ้าเป็นการเปรียบเทียบปริมาตรแก๊สปริมาตรต่างๆของแก๊สสองสภาวะอย่างเช่นว่าก่อนที่จะอัดเมื่อความดันคงที่หรือว่าเมื่อเพิ่มอุณหภูมิอะไรอย่างเงี้ยนะจะใช้สูตรอันนี้จะง่ายแต่ว่ามีข้อระวังนิดนึงก็คือว่า T ตรงนี้เนี่ยต้องใช้ในหน่วยเคลวินนะ
ใช้ในหน่วยเคลวินส่วน P หรือ V เนี่ยจะใช้ในหน่วยอะไรก็ได้หน่วยมันฟรีนะหน่วยฟรีอ่ะทีนี้เราก็มาดูกันว่าความดันคงที่ใช่ไหมแสดงว่า P1 เท่ากับ P2 ก็ตัดกันทิ้งก็เหลือแต่ V1 ส่วน T1 เท่ากับ V2 ส่วน T2 V1 เนี่ยมีเดิมเนี่ยมีอุณหภูมิอยู่360เอ้ยไม่ใช่สิ V1 เนี่ยเดิมก็เป็น V แล้วกันส่วน T1 เนี่ยเดิมมีอุณหภูมิอยู่360V2 เนี่ยก็เป็น 0.8 ของ V1 หลังอัดแล้วเขาก็จะให้หาว่า T เนี่ยเท่าใดแล้วก็แทน T ลงมาในนี้เลยอ่ะ V ก็ตัดกันไปเราก็จะได้ T เท่ากับ 0.8 คูณ360อ่ะก็จะได้เป็น288เคลวินนะคะคำตอบก็คือ288เคลวินนั่นเองแต่ว่าเรื่องแก๊สอุดมคติเนี่ยก็ยังจะมีสูตรอื่นๆซึ่งน้องๆก็ควรจะรู้อีกนิดหน่อยก็คือ PV เท่ากับ NRT โดยที่ R นี่คือค่าคงที่ของแก๊ส T คืออุณหภูมิต้องมีหน่วยเป็นเคลวินเหมือนเดิม V ก็คือปริมาตรนะ P ก็คือความดันหรือว่าอีกอันนึงก็คือ PV เนี่ยจะเท่ากับ NKBT N อันนี้คือจำนวนโมลแต่ N อันนี้เนี่ยคือโมเลกุลโดยที่ KB เนี่ยก็คือค่าคงที่ของโบสมาน T ก็อุณหภูมิเหมือนเดิมโอเคเพิ่มเติมสูตรนิดหน่อยนะฮะสำหรับโจทย์ข้อนี้ก็คือให้แก๊สมา2สภาวะโดยสภาวะแรกเนี่ยก็จะมีอุณหภูมิเท่านี้แล้วให้หาอุณหภูมิสภาวะที่2แต่ปริมาตรเนี่ยของสภาวะแรกเนี่ยจะมากกว่าสภาวะที่2โดยความดันเนี่ยคงที่เมื่อให้แก๊สมา2สภาวะเราก็เลยใช้สูตร P1 V1 ส่วน T1 เท่ากับ P2 V2 ส่วน T2 ได้เลยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยสิ่งที่ในโจทย์นี้เนี่ยต้องระวังนี่คือแก๊สสองสภาวะสิ่งที่โจทย์นี้ไอ้การใช้สูตรนี้เนี่ยต้องระวังนิดนึงก็คืออุณหภูมิต้องเป็นหน่วยเคลวินแค่นั้นแหละค่ะก็จบแล้วนะคะสำหรับข้อนี้อ้อลืมบอกไปนิดนึงก็คือ P กับ V เนี่ยหน่วยจะเป็นอะไรก็ได้หน่วยมันฟรีเลยนะคะแต่ T ต้องเป็นเคลวินเท่านั้นก็เฉลยจบแล้วนะคะพี่ก็ขออวยพรให้น้องๆโชคดีแล้วก็ทำข้อสอบติดได้ในคณะที่หวังไว้แล้วก็ขอบคุณค่ะ ค่ะอันนี้ก็เป็นขอบเขตของเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ที่เป็นฟิสิกส์นะคะก็เรามาดูกันเลยฟิสิกส์ก็พาร์ทแรกเป็นพาร์ทกลศาสตร์ก็จะแบ่งเป็นย่อยๆอีกนะคะย่อยๆอันแรกก็คือการเคลื่อนที่ตำแหน่งความเร็วความเร่งเวกเตอร์ของปริมาณต่างๆความเร็วสัมผัสและกรอบอ้างอิงการเคลื่อนที่ตำแหน่งความเร็วความเร่งก็อย่างเช่นว่าอันนี้มันเวกเตอร์ของปริมาณต่างๆด้วยเนอะก็เวกเตอร์เนี่ยเราจะคิดทั้งขนาดใช่ไหมแล้วก็ทิศนะสิ่งสำคัญก็คือว่ามันจะต้องกำหนดทิศนะโดยทั่วไปเราจะกำหนดเป็นบวกกับลบถ้าทิศไหนเรากำหนดเป็นบวกที่ตรงข้ามก็จะกำหนดเป็นลบและการกำหนดทิศของเวกเตอร์เนี่ยจะมีบทบาทมากในการคิดเรื่องกลศาสตร์อย่างเช่นเรื่องโมเมนตัมเรื่องการเคลื่อนที่อย่างในข้อนี้เป็นต้นนะโอเคเรามาดูการบวกลบเวกเตอร์กันนิดนึงสมมติอันนี้เป็นการรวมเวกเตอร์อย่างนี้นะการรวมเวกเตอร์สมมติมีเวกเตอร์ f กับเวกเตอร์ r ได้ผลลัพธ์เป็นเวกเตอร์ q นะเจ้าเวกเตอร์ f กับเวกเตอร์ r เนี่ยจะบวกกันได้2แบบอันนี้คือแบบแรกนะโดยเอาอันนี้มาต่อกับอันนี้เลยโดยที่มุมเนี่ยเป็นมุมที่ f เท่ากับ r แบบตรงนี้นะหัวต่อหางนั่นเอง
เราก็จะได้ว่า q สแควร์นี่จะเท่ากับ f สแควร์นะบวก r สแควร์ลบ2 f r นะ cos เซต้านะอันนี้โอเคแล้วนะต่อมาเนี่ยมันพี่ยังมีเวกเตอร์เหมือนเดิมนะก็คือเป็นเวกเตอร์ f กับเวกเตอร์ r เหมือนเดิมอย่างนี้นะเพียงแต่พี่ต่อในลักษณะที่ต่างกันคือเอา f มาอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมแต่ r เนี่ยย้ายมาตรงนี้แล้วก็สร้างสี่เหลี่ยมด้านขนานขึ้นมาพี่จะได้เวกเตอร์ q เนี่ยซึ่งเป็นเวกเตอร์ลับเนี่ยค่าเท่าเดิมเพียงแต่ว่ามุมที่ทำเนี่ยเป็นมุมเซต้าอย่างนี้พี่ก็จะได้เวกเตอร์ q สแควร์เนี่ยจะเท่ากับ f สแควร์นะคะบวก r สแควร์บวก2 f rเพราะเซต้าจะเห็นว่าเซต้าเนี่ยต่างกันถ้าเซต้าเป็นมุมเล็กก็จะใช้ค่าบวกถ้าเซต้าเนี่ยเป็นมุมใหญ่พี่ก็จะใช้ค่าลบนั่นเองและเวกเตอร์ q เนี่ยจะได้ผลลัพธ์ออกมาเท่ากันนะโอเคนี่เวกเตอร์ของปริมาณต่างๆจบไปแล้วการเคลื่อนที่เนี่ยก็อย่างเช่นว่าที่เราแบ่งออกเป็นทั้งเร่งคงที่เนาะกับไม่คงที่แล้วก็ไม่เร่งนะถ้าไม่เร่งเราก็ใช้ f สกับ vt นะพี่ต้องสอนเร็วหน่อยนะคะเพราะว่าเวลาไม่พอถ้าไม่คงที่เราก็วาดกราฟเนาะมีอยู่ในไอ้โจทย์นะสอนไปในโจทย์เร่งคงที่ก็4สูตรลับนะ v เท่ากับ u บวก at ใช่ไหม s เท่ากับ ut บวก sin 1คูณ2 at สแควร์ v สแควร์เท่ากับ u สแควร์บวก2 as แล้วก็ s เท่ากับv บวก u ส่วน2คูณ t นะโอเคนี่เรียบร้อยแล้วก็มันจะมีกราฟ vt st at อะไรเนี่ยไปทวนเอาเองนะการเคลื่อนที่ไปแล้วตำแหน่งความเร็วความเร่งไปแล้วความเร็วสัมพัทธ์เนี่ยก็อย่างเช่นว่าวัตถุปกติเนี่ยสมมติพี่บอกว่าวัตถุตัวนี้เนี่ยขึ้นที่ด้วย v เท่ากับ5นี่คือเทียบกับพี่ถูกไหมโดยที่พี่เนี่ยอยู่นิ่งแต่สมมติไอ้เจ้าวัตถุ v เท่ากับ5เนี่ยเคลื่อนที่แต่พี่เนี่ยมี v ด้วยพี่ v เท่ากับ3พี่จะเห็นวัตถุเคลื่อนนี้ตัวนี้เนี่ยเคลื่อนที่ด้วย v เท่ากับเท่าไหร่คำตอบก็คือพี่จะเห็นวัตถุเคลื่อนนี้ตัวนี้เนี่ยเคลื่อนที่ด้วย v เท่ากับ2ถูกไหมเพราะว่าพี่ก็วิ่งไล่ตามมันถูกไหมพี่วิ่งตามมันเท่ากับ3มันวิ่ง5เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราคิดเราต้องเอา5ลบ3อย่างเงี้ยนะก็จะรู้ว่ามันเนี่ยวิ่ง2คือถ้าวิ่งตามกันเนี่ยจะรู้สึกว่าเขาเนี่ยวิ่งช้าลงถูกไหมแต่ถ้าตรงกันข้ามนะถ้าไอ้เจ้าถูกวัตถุตัวนี้เนี่ยวิ่งเท่ากับ v เท่ากับ5แต่พี่เนี่ยวิ่งไปทิศตรงกันข้ามด้วย v เท่ากับ3พี่จะรู้สึกว่าไอ้เจ้าวัตถุตัวนี้เนี่ยวิ่งเนี่ยเท่ากับ8ถูกไหมเพราะพี่นี่คิดเสมอว่าพี่อย่าอยู่นิ่งเวลาเราคิดเนี่ยเราจะเสมือนว่าตัวเราเนี่ยอยู่นิ่งแล้วเวกเตอร์ของความเร็วที่เรากระทำเนี่ยมันอาจจะไปเสริมในกรณีนี้เนี่ยมันจะไปเสริมให้ตัวนี้วิ่งเร็วขึ้นถูกไหมเพราะว่าเราวิ่งหอกห่างจากกันเราก็จะรู้สึกว่าเขายิ่งวิ่งหนีเราไปเรื่อยๆทั้งที่จริงๆเนี่ยเราก็หนีเขาด้วยในกรณีนี้ก็เหมือนกันรู้สึกว่าเราเนี่ยยืนอยู่เฉยๆนะแต่เขาเนี่ยวิ่งหนีเราไปทั้งที่จริงๆเนี่ยเราก็ไล่เขาอยู่3แล้วเขาเนี่ยเกินขึ้นที่5เรานึกว่าเราเนี่ยตามเขาอยู่อ่ะ2เพราะเขาวิ่งช้าแต่จริงๆเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาวิ่งเร็วแล้วนะ5แต่เราวิ่งกวดเขาด้วย3นั่นเองนะอันนี้คือเรื่องความเร็วสัมพัทธ์นะยกตัวอย่างง่ายๆกรอบอ้างอิงก็นั่นแหละก็คือว่ามันคนที่สังเกตเนี่ยเขาจะเรียกว่าอยู่ในพวกประมาณว่ากรอบอ้างอิงกรอบอ้างอิงเฉยอะไรประมาณนี้นะโอเคต่อมาข้อ2 1.2 อ่ะนะกฎของการเคลื่อนที่กฎของการเคลื่อนที่ก็ F เท่ากับ MA อ่ะนะกฎของนิวตันอันนี้ทวนไปในโอเน็ตแรงมวลน้ำหนักน้ำหนักก็คือแรงโน้มถ่วงชนิดหนึ่งถูกไหมที่โลกกระทำต่อวัตถุซึ่งจะเปลี่ยนไปตามค่า g เพราะว่า w หรือน้ำหนักเนี่ยจะเท่ากับ mg แต่ว่ามวลเนี่ยจะคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงนะต่อมาก็จุดศูนย์กลางมวลอ่ะเขาบอกว่าไอ้จุดศูนย์กลางมันจะมีอยู่2ตัวนะคือจุดศูนย์กลางมวลกับจุดศูนย์ถ่วงนะไอ้เจ้าจุดศูนย์กลางมวลเนี่ยมันก็จะเรียกว่า cm นะเราจะเขียนจุดศูนย์กลางมวลเนี่ยเป็นอย่างเช่นว่า xcm ก็คือจุดศูนย์กลางมวลตามแนวแกน x นะจะเท่ากับซิกมา xm ส่วนซิกมา m ก็คือ m1 x1 บวก m2 x2 บวก m3 x3 บวกอย่างนี้ไปเรื่อยๆส่วน m1 บวก m2 บวก m3 นั่นเอง ycm ก็เช่นกันเพียงแต่เปลี่ยนจาก x มาเป็น y เท่านั้นเองซิกมา my ส่วน m นะอันนี้คือยกตัวอย่างนะสมมติพี่มีไอ้เจ้าวัตถุตัวนี้เนี่ยอยู่2อันนะก้อนแรกนี่มีมวล m1 ก้อนที่2นี่มีมวล m2 อันนี้มีความยาวเป็น x1 อันนี้มีความยาวเป็น x2 นะโอเคพี่จะหาจุดศูนย์ถ่วงของเจ้ามวล2ก้อนนี้เอ้ยจุดศูนย์
กลางมวลของเจ้ามวล2ก้อนนี้พี่ทำยังไงพี่ก็เอาพี่จะได้ XCM ถูกไหมเพราะว่าในแกน Y เนี่ยเราไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงถูกไหมแต่ในอันนี้เนี่ยแกน X มันเปลี่ยนเราก็เลยหา XCM โดยการเอา M1 X1 บวก M2 X2 นะส่วน M1 บวก M2 แค่นี้แหละโอเคเรียบร้อยแต่สมมุติว่าถ้าแกน Y เปลี่ยนแปลงก็อย่างเช่นว่ากรณีนี้ไงอันนี้ยาวเท่านี้แล้วอันนี้ยาวเท่านี้นะอันนี้ยาว Y1 อันนี้ยาว Y2 อันนี้หนัก M1 อันนี้หนัก M2 ก็เช่นกัน YCM ก็จะเท่ากับ M1 Y1 บวก M2 Y2 ส่วน M1 บวก M2 นะเหมือนเดิมโอเคอันนี้จบ XCM YCM ต่อมาเราก็มาดูจุดศูนย์ถ่วงเขาจะเรียกว่า CG อะนะไอ้จุดศูนย์ถ่วงเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับค่า G ถูกไหมเขาบอกว่าถ้า G คงที่เนี่ยไอ้เจ้า CG เนี่ยจะเท่ากับ CM แต่ถ้า G ไม่คงที่เนี่ย CG ก็จะไม่เท่ากับ CM ละโดย CM ก็จะมีค่าเท่ากับตำแหน่งเดิมเสมอมันคล้ายๆกับว่ามวลเนี่ยจะเท่าเดิมเสมอแต่น้ำหนักเนี่ยจะเปลี่ยนไปตามค่า G นั่นเองเขาบอกว่าเนี่ยเมื่อ G ไม่คงที่เนี่ย CG เนี่ยจะต้องค่อนไปทาง G ที่มากกว่านะโดยที่ CG เนี่ยเราจะใช้สูตรเป็น WX ส่วน W นะซิกมา WX ส่วน W เพราะว่า CG นี่คือจุดศูนย์ถ่วงหรือว่าจุดศูนย์ถ่วงนี่มันต้องคิดจากน้ำหนักมันคือความโน้มถ่วงเราเลยเอาน้ำหนักมาคูณตรงนี้แทนที่จะเป็นมวลนะแล้วไอ้เจ้าน้ำหนักเนี่ยมันก็คือเท่ากับ MG ถูกไหมมันก็ต้องค่อนไปทางที่ G มากกว่าเพราะว่าค่า G เนี่ยมีส่วนอยู่ในนี้นี่คือสาเหตุที่ CG เนี่ยเมื่อ G ไม่คงที่จะค่อนไปทาง G ที่มากกว่านะแล้วเราก็จะแทนเป็น WW ด้วยโอเค XCG เท่ากับ Sigma XW วะเอ้ย XCG นะคะโทษพี่พูดผิด XCG เนี่ยจะเท่ากับ Sigma WY เอ้ย XCG เท่ากับ Sigma WX ส่วน Sigma W หรืออาจจะเขียนเป็นอย่างงี้ง่าย W1 X1 บวก W2 X2 ใช่ป่ะบวกไปเรื่อยๆอย่างงี้ส่วนด้วย W1 บวก W2 บวก W3 อะไรเงี้ยเป็นต้นนะไอ้เจ้า YCG ก็เหมือนกันคือ Sigma WY ส่วน Sigma W ก็จะเป็น W1 Y1 บวก W2 Y2 บวกไปเรื่อยๆส่วน W1 บวก W2 บวก W3 อย่างเงี้ยนะเป็นต้นโอเคอันนี้ก็หมดแล้วนะต่อมาก็คือแรงเสียดทานนะแรงเสียดทานเนี่ยมันจะมีอยู่2แรงก็คือแรงเสียดทานสถิตกับแรงเสียดทานจนนะแรงเสียดทานสถิตเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ μ S คูณ N นะส่วนแรงเสียดทานจนเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับมิวเคคูณ n นะโดยที่ n เนี่ยคือแรงที่วัตถุเนี่ยกระทำต่อผิวอาจจะมีค่าเท่ากับน้ำหนักของวัตถุหรือไม่เท่ากับวัตถุก็น้ำหนักของวัตถุก็ได้นะเขาถามว่าเนี่ยสมมติว่าพี่ให้ f มิว s x เนี่ยมาเท่ากับ 0.8 นะแล้วไอ้เจ้าวัตถุตัวนี้เนี่ยมีน้ำหนักเลยนะน้ำหนักไม่ใช่มวลนะเป็น10นะก็คือว่าไอ้เจ้า fs เนี่ยมันจะมีค่าเป็น8ถูกไหมแต่ fs ที่มีค่าเป็น8เนี่ยจะเท่ากับ fs max นะจะเท่ากับ8แล้วสมมุติว่าพี่เนี่ยก็คือว่าเราต้องออกแรงกระทำมากกว่า8ถูกไหมต้องมากกว่าแรงเสียดทานวัตถุถึงจะเคลื่อนที่ได้สมมุติว่าพี่เนี่ยออกแรงกระทำต่อวัตถุตัวนี้เนี่ยเป็น2นะที่ตรงกันเลยแล้วกันจะได้ไม่ต้องมานั่งแตกแรงสมมุติพี่ออกแรงกระทำต่อไอ้เจ้าวัตถุตัวนี้เนี่ยเป็น2นะเพราะวัตถุตัวนี้เคลื่อนที่ได้ไหมก็เคลื่อนที่ไม่ได้ถูกไหมเพราะมันน้อยกว่า fs max แต่ถามว่าแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นกับเจ้าวัตถุตัวนี้เนี่ยเท่าไหร่บางคนอาจจะตอบ8นะแต่บางคนอาจจะตอบ2คำตอบก็คือ2ก็คือว่าตราบใดที่เราเนี่ยดึงแรงไปเรื่อยๆเนี่ยนะโดยที่ยังไม่ถึง fs max เนี่ยแรงเสียดทานเนี่ยมันจะเท่ากับแรงที่เราดึงนะก็คือ2สมมติพี่ดึงเท่ากับ3แรงเสียดทานก็จะเกิดเป็น3นั่นเองไม่ได้เกิด8นะโอเคแต่สมมติว่าถ้าพี่ดึงเข้า8เท่ากับ8เนี่ยแรงเสียดทานกับแรงที่เราดึงเนี่ยมันจะเป็นซิกมา F เท่ากับ0ถูกไหมวัตถุจะเริ่มเคลื่อนที่นะหลังจากนั้นเนี่ยแรงเสียดทานจะสถิตเนี่ยก็จะเปลี่ยนออกมาเป็นแรงเสียดทานจนนั่นเองนะต่อมาที่ขอถามเลยว่า μ S เนี่ยมากกว่า μ K เนี่ยถูกหรือเปล่ากับ F S เนี่ยมากกว่า F K เนี่ยถูกหรือเปล่านะ μ S มากกว่า μ K เนี่ยถูกต้องนะเพราะว่าค่าสัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทานสถิตเนี่ยจะต้องมากกว่าค่าสัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทานจนเสมอเพราะ fs max เนี่ยจะมากกว่า fk เสมอนะโดยทั่วไปเนี่ยเมื่อเราดึงให้ถึงแรงเสียดทานสถิตที่มีค่าสูงสุดแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นแรงเสียดทานจนซึ่งแรงเสียดทานจนเนี่ยจะลดลงนะต่อมาเนี่ยพอ fs เนี่ยมากกว่า fk คำตอบข้อนี้เนี่ยถือว่าผิดนะเพราะว่าไอ้เจ้า fs เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับแรงที่เราดึงนะสมมุติว่า fk ของพี่เนี่ยอย่างข้อตะกี้เนี่ย fk ของพี่เนี่ยมีค่าเท่ากับ5ก็ได้แต่สมมุติพี่ดึงวัตถุเท่ากับ1เองอะ fs ก็น้อยกว่า
FK แล้วถูกมั้ยเพราะ FS เนี่ยจะขึ้นกับแรงดึงนะตราบใดที่ยังไม่ถึง FS Max โอเคอันนี้ก็คือเรื่องแรงเสียดทานอ้ออีกอันนึงก็คือสมมุติถ้าเราเอาแรงเสียดทานนี่มาประยุกต์กับการเคลื่อนที่อ่ะนะในข้อสอบพวกฟิสิกส์พวก10พ.ศ.เนี่ยมันเคยมีอ่ะนะก็คือว่าสมมุติว่าไอ้เจ้านี้เนี่ยเขาบอกไอ้เจ้าเนี่ยมันมีแรงเสียดทานกระทำต่อ F แล้วเราก็ดึงเป็น F อย่างเงี้ยเราก็อาจจะต้องเป็น F ลบด้วย F ถูกมั้ยถึงจะเท่ากับ MA เราถึงจะหาความเร่งได้นะอย่าลืมคิดแรงเสียดทานนะเพราะว่าสูตรนิวตันข้อที่2เนี่ยมันคือซิกมา F จะเท่ากับ MA นะคะแล้วอีกนิดนึงก็คือว่าเวลาเราดึงแรง F เนี่ยถ้ามันเป็น F กระทำอย่างนี้เป็นเซต้าเนี่ยเราต้องแตกแรง F ออกมาตรงทิศนี้ก่อนเป็น F cos เซต้านะชิดไซชิดใช้ cos หารใช้ sin โอเคต่อมาก็การเคลื่อนที่บางแบบก็คืออย่างเช่นว่าโปรเจกไตล์วงกลมฮาร์โมนิกอย่างง่ายนะตอนนี้เวลาเราเริ่มเหนือน้อยแล้วโปรเจกไตล์นี่พี่ก็จะไม่ทวนนะมันไปอยู่ในโอเน็ตนะอยู่ในโอเน็ตนะไปอ่านเอาเอ้ยไปดูเอานะวงกลมนี่ค่อนข้างยากนะแต่ว่าถ้ามันออกเนี่ยมันก็จะออกแบบพวกที่ใช้สูตรไปเลยซะส่วนใหญ่นะโดยทั่วไปเนี่ยการเคลื่อนที่แบบวงกลมเนี่ยนะมันต้องมีแรงสู่ศูนย์กลางนะอย่างเช่นว่าอย่างเงี้ยนะอันนี้เนี่ยเป็นวัตถุอยู่ตรงกลางนะก็อันนี้เนี่ยมันจะต้องมีแรงสู่ศูนย์กลางที่เราเรียกว่า FC นะ FC จะเท่ากับ MV square ส่วน R นะ FC เท่ากับ MV square ส่วน Rการเคลื่อนที่แบบวงกลมเนี่ยจะมี A เนี่ยในเมื่อมีแรงเข้าสู่ศูนย์กลางจะต้องมีแรงความเร่งถูกไหมเมื่อมีแรงต้องเกิดความเร่งก็เกิด AC เนี่ยที่เข้าสู่ศูนย์กลางด้วยแล้วก็จะมี A สัมผัสด้วยนะใน A ในแนวนี้ก็คือ AT เพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติถ้าเขาหา A ลับนะแล้วก็ต้องเป็นซิกมา A ใช่ป่ะก็จะเท่ากับรูทของ AT สแควร์บวก AC สแควร์เนาะเพราะว่า AC เนี่ยจะตั้งฉากกับการเคลื่อนที่ของวัตถุเสมอนะเนี่ยนะมันจะอย่างเงี้ยต่อมาเนี่ยการเคลื่อนที่แบบวงกลมเนี่ยเราก็อาจจะประยุกต์กับอย่างคือมันใช้หลักเดียวกับทอก็คือว่าเราจะเปลี่ยนจากกฎของเชิงเส้นเนี่ยไปเป็นเชิงมุมยังไงก็คือสมมติเราเทียบ S เนี่ยจะเท่ากับเซต้าถูกไหมแล้วก็V เนี่ยจะเป็นโอเมก้า1เอ้ยโอเมก้า2แล้วก็ U เนี่ยจะเป็นโอเมก้า1A นี่ก็คืออัลฟาโอเมก้าคืออะไรคือความเร็วเชิงมุมอัลฟาคืออะไรคือความเร่งเชิงมุมนั่นเองนะสมมุติว่าเราใช้สูตร S เท่ากับ UT บวก sin 1ส่วน2 AT สแควร์ใช่ป่ะถ้าเราเปลี่ยนเป็นไอ้เจ้าวงกลมเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนเป็นเซต้าใช่ป่ะเท่ากับโอเมก้า 1T บวก sin 1ส่วน2อัลฟา T สแควร์นะอันนี้ต้องไปทวนนะตรงนี้นะแล้วก็เจ้าโอเมก้าเนี่ยจะเท่ากับเซต้าส่วน t ก็เหมือนกับ v เท่ากับ s ส่วน t ถูกปะแต่สมมุติถ้าเรามองเป็นวงกลมเนี่ยแล้วเป็นหน่วยเรเดียนเนี่ยนะวงกลมอย่างนี้เนี่ย180เนี่ยมันคือไพถูกไหมถ้ามันครบรอบมันคือ2ไพแล้วเคลื่อนที่ครบรอบเนี่ยเขาเรียกว่า t เพราะฉะนั้นเราจะหาโอเมก้าได้อีกวิธีนึงก็คือ2ไพส่วน t แล้ว s เนี่ยจะเท่ากับ1ส่วน t พี่เคยบอกไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย1ส่วน t ตรงนี้เนี่ยนะแล้วก็จะเปลี่ยนเป็น f เพราะฉะนั้นโอเมก้าจะมีสิทธิ์เท่ากับ2ไพส่วน t ก็ได้2ไพ f ก็ได้นะนี่ไง v เท่า s ส่วน t ใช่ป่ะเคลื่อนที่ครบรอบก็เป็น2ไพ r ส่วน t อ่ะ2ไพส่วน t 2ไพ r ส่วน t นะแล้วก็1ส่วน t เนี่ยก็เป็น f ถูกป่ะโอเคเราก็เปลี่ยนเป็น2ไพ r f หรืออีกทีนึงก็คือว่า2ไพส่วน t เนี่ยมันคือโอเมก้าถูกไหมนี่คือที่มาของสูตรที่ว่า v เนี่ยเท่ากับโอเมก้า r และบางคนอาจจะคุ้นๆนะโอเคทีนี้เนี่ยเราก็จะมาทวนเกี่ยวกับไอ้เจ้าวงกลมแบบอย่างที่มันเป็นแทนศูนย์แล้วออกเลยอะนะมันน่าจะออกมาบ้างนะในข้อสอบฟิสิกส์10พ.ศ.เนี่ยมันก็มีก็คือว่าอันนี้เนี่ยเราวัตถุเนี่ยแกว่งเป็นวงกลมเนี่ยเป็นรูปกลวยนะไม่ใช่วงกลมในแนวตั้งถ้าวงกลมในแนวตั้งอย่างเงี้ยเนี่ยต้องคิดอีกอย่างนึงนะอันนี้ยากนะก็จริงๆมันไม่ยากหรอกแต่เราไม่มีเวลานะอันนี้เป็นมุมเซต้าจำไปเลยว่าแทนเซต้าเนี่ยเท่ากับ v สแควร์ส่วน rg นะแล้วก็ v เนี่ยเท่ากับโอเมก้า r แล้วก็แทนโอเมก้า r ลงไปนะตัดมาจะได้เป็นโอเมก้าสแควร์ r ส่วน g นะแล้วก็เปลี่ยนนะจะเป็น ac ส่วน g นะอันนี้จำไปเลยนะให้เราลองจดสูตรแป๊บนึงโอเคส่วนอันนี้ก็คือต่อไปก็คือถ้าเครื่องบินเนี่ยเคลื่อนที่เป็นวงกลมแล้วก็ปีกเนี่ยทำมุมเท่าเป็นเซต้าอย่างเงี้ยนะก็จะเป็นแทนเซต้าเนี่ยเท่ากับ v สแควร์ส่วน rg เหมือนกัน
แล้วก็โอเมก้าสแควร์ส่วน r โอเมก้าสแควร์ r ส่วน g แล้วก็ ac ส่วน g นะอันนี้เหมือนกันต่อมาถ้าเขาถามว่าไอ้เจ้ารถเนี่ยเร็วโค้งเขาอาจจะให้หามิวมิวก็คือสัมประสิทธิ์ความเสียดทานนะไอ้เจ้ามิวก็จะเท่ากับ v สแควร์ส่วน r g เหมือนกันแต่ถ้าเกิดถ้าเป็นขับมอเตอร์ไซค์แล้วเขาถามมามุมที่คนขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยทำกับแนวดิ่งนะก็จะได้เป็นแทนสตาร์เท่ากับ v สแควร์ส่วน r g เหมือนกันหรือว่าอีกนิดนึงก็คือว่ามันจะมีสภาพรถนะถ้ามันเป็นรถยนต์นะเราถามพวกสภาพรถนะก็แอบคือไม่ใช่ถามสภาพรถถ้าเขาบอกสภาพรถออกมาก็คือว่าบอกระยะห่างล้อบอกส่วนสูง CG นะจะได้เป็นแทนสเตต้าเนี่ยเท่ากับ L ส่วน 2H นะ L ส่วน 2H โดย L นี่คือระยะห่างล้อ H นี่คือความสูง CG นะต่ออันนี้คือวงกลมระนาบดิ่งต่อนะที่เขียนว่าต่อก็เพราะว่าเดี๋ยวต้องอธิบายยาวนะแล้วก็อันนี้เนี่ยมีแนวโน้มที่จะออกสูงนะวงกลมในระนาบดิ่งเนี่ยก็อย่างเช่นว่านะมันเป็นวงกลมอย่างนี้นะแล้วก็มันจะมีมุมตรงนี้นะเป็นมุมเซต้าอย่างนี้นะสมมติแล้วมันจะพี่จะอันนี้เป็นเชือกมีโหมด MGเชื่อก็มีแรงตึงทีแล้วพี่ก็แกว่งให้วงกลมเนี่ยเคลื่อนที่ไปแนวระดับดิ่งสมมุติถ้าพี่พิจารณาจากตรงแรกตรงจุดล่างสุดอะนะมันจะต้องมีแรงทีเนี่ยดึงขึ้นถูกไหมแล้วแรง mg เนี่ยดึงลงก็จะกลายเป็นทีลบ mg ถูกไหมถ้าเป็นมองเป็นซิกมา f จะเท่ากับ mv สแควร์ส่วน r ถูกไหมเพราะอันนี้เนี่ยคือ fc นะ fc แล้ว t กับ mg เนี่ยเมื่อมันเป็นซิกมา f เนี่ยมันจะเป็น fcคือแรงสดส่วนกลางก็จะได้เป็น t ลบ mg เท่ากับ mv สแควร์ส่วน r นั่นเองแต่สมมุติว่าถ้าพี่มองที่ตรงตำแหน่งนี้นะพี่ก็จะต้องแตกอีกอ่ะก็คือตรงนี้เนี่ย mg มันยังเป็นทิศอย่างนี้ถูกไหมอันนี้พี่ขอขาทีนะอันนี้ mg เป็นอย่างนี้พี่ต้องแตก mg ในทิศนี้แตกชิดใช้ cos ก็เป็น mg cos เซต้านะแล้ว t ตรงตำแหน่งนี้เนี่ยจะต้องเป็น t ลบ mgคอสเซต้าถูกป่ะจะเท่ากับ mv สแควร์ส่วน r เห็นป่ะคะน้อง t ลบ mg คอสเซต้าเท่า mv สแควร์ส่วน r นะแต่สมมุตินะมันมีหลายตำแหน่งนะพี่อยู่ตรงนี้ mg ก็ดึงลง t ก็ดึงลงอันนี้แรงสูงสุดมันก็จะกลายเป็น t บวก mg ใช่ป่ะจะเท่ากับ mv สแควร์ส่วน r แล้วล่ะเนาะก็คือต้องใช้ซิกมา f เนี่ยแปลงมาเป็น fc นั่นเองแล้วก็จะเทียบเท่ากับ mv สแควร์ส่วน r นะสมมุติถ้าตำแหน่งนี้นี่ mg นี่ t นะก็คือเราจะแทนเป็น t เท่ากับ mv สแควร์ส่วน r ได้เลยเนาะเพราะว่ามันอยู่แบบตั้งแนวแกนตั้งฉากเลยมันไม่มีผลนะโอเคนี่คือการเคลื่อนที่แบบวงกลมในระนาบดิ่งแล้วนะเรียบร้อยแล้วจบเคลื่อนที่บางแบบโปรเจกต์ตายจบวงกลมจบฮาร์โมนีอย่างง่ายนี่ก็ไปดูในเน็ตนะต่อมาเรื่องงานและพลังงานนะเรื่องงานและพลังงานเราก็รู้ว่างานนี่เกิดจากหรือเวิร์กนะงานหรือเวิร์กเกิดจาก F คูณ S นะ F คูณ S อันนี้เนี่ยในกรณีที่ F กับ S เนี่ยต้องอยู่ในแนวเดียวกันแต่ถ้าเกิดว่า F เนี่ยมันเล่นทำมุมตรงนี้เป็นมุมเซต้าถูกป่ะเราต้องแตก F เนี่ยให้มาอยู่ในแนวนี้ก่อนก็คือการจะกลายเป็น F cos เซต้านะใช้ cos คูณ S นะไม่มีอะไรอันนี้ง่ายต่อมาก็คือ p เนี่ยจะเท่ากับ w ส่วน t หรือว่าอาจจะเท่ากับ fv ก็ได้นะก็คือ w เนี่ยเท่ากับ fs ถูกปะ w เท่ากับ fs เพราะ fs ส่วน t ปุ๊บ s ส่วน t คือ v นั่นเองก็คือที่มาของสูตร p เท่ากับ fv นะต่อมาสิ่งที่ต้องจำอีกนิดนึงก็คือ horsepower จะเท่ากับ746วัตต์นะอันนี้จำนะ746วัตต์เวลาคิดพวกสูตรงานและพลังงานเนี่ยมันก็จะคิดว่าพลังงานเนี่ยมันจะไม่เปลี่ยนแปลงถูกไหมก็คือว่า e k 1เนี่ยจะเท่ากับเอ้ย e 1เนี่ยจะเท่ากับ e 2โดยที่ e 1นี่ต้องเป็นทั้งพลังงานศักย์แล้วก็พลังงานจลนะสูตรพลังงานศักย์ว่าอะไรเอ่ย e p นะ e p เท่ากับ m g h นะต่อไปก็สูตรพลังงานจล e k จะเท่ากับ c 1ส่วน2 m v สแควร์นะโอเคนะโดยที่อันนี้ก็คือซิกมา EK1 จะเท่ากับ E เอ้ยซิกมาอันเวลาเราคิดนะ
ะเดี๋ยวๆอันนี้ไปก่อนนะอันนี้เก็บไว้ก่อนโอเคเราคิดซิกมา E1 จะเท่ากับซิกมา E2 โดย EP เนี่ยเท่ากับ MGH ส่วน EK เนี่ยเท่ากับ1/2 MV squared เวลาน้องๆคิดเนาะต้องระวังบางทีอาจจะลืมคิด MGH หรือว่าบางทีอาจจะลืมคิด EK นะต่อมาเรามาดูพลังงานศักย์อีกตัวนึงดีกว่าพลังงานศักย์ยืดหยุ่นนะไอตัวนี้นี่เราจะเรียกว่าสปริงนะขั้นแรกนี่เราจะต้องมารู้ก่อนว่าสมมติว่าสปริงนี่มันจะมีค่า K อยู่ค่าหนึ่งเอางี้ดีกว่าสปริงนี่จะมีค่า K เวลาเราจะหาค่า K สปริงนี่เราจะทำได้ด้วยการดึงออกมาดึงสปริงด้วยแรง F แล้วสปริงนี่จะเคลื่อนที่ออกจากจุดสมดุลเนี่ยเป็นระยะ S เราจะเทียบ F เนี่ยเท่ากับ KSโดยที่ F ส่วน S เนี่ยจะเท่ากับ K นี่แหละคือค่า K ที่เราต้องการหามันจะเป็นค่านิดของสปริงนั่นเองนะพอหลังจากนั้นเนี่ยเราได้ F เท่ากับ KS แล้วนะเราก็จะเอาเจ้า F เท่ากับ KS เนี่ยมาแทนใน EPS ก็คือพลังงานศักยืดหยุ่นโดยพลังงานศักยืดหยุ่นนี้จะเท่ากับเศษ 1/2 KS สแควร์นั่นเองนะมันมาจากเศษ 1/2 คูณ Fs นั่นแหละทำไมต้องคูณเศษ 1/2 เพราะแรงที่สปริงกระทำเนี่ยมันไม่คงที่เราเลยต้องใช้แรงเฉลี่ยนะก็เลยกลายเป็นเศษ 1/2 Ks สแควร์นั่นเองนะแต่สมมุติถ้าเราตัดสปริงถ้าสปริงสั้นลง K มากถ้าสปริงยาวขึ้น K น้อยลงนะจำหมดแล้วก็ถ้าเราต่อสปริงแบบอนุกรมเนี่ยคำว่ามองอนุกรมนี่คือมองเหมือนวงจรไฟฟ้าเลยนะถ้าเราต่อสปริงแบบอนุกรมเนี่ยก็จะได้เป็นเศษ1ส่วน K รวมจะเท่ากับเศษ1ส่วน K1 บวกเศษ1ส่วน K2 บวกอีกไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราต่อแบบขนานเนี่ยเราก็จะได้ว่า K รวมเนี่ยจะเท่ากับ K1 บวก K2 บวก K3 อะไรอย่างนี้นะเป็นต้นแล้วสูตรอีกสูตรนึงที่เวลาเราใช้มากนะเวลาเราคิดเรื่องงานและพลังงานก็คือว่า EK2 อะจะเท่ากับ EK1 บวก W จาก1ไป2ก็คือว่าพลังงานจลนี่มันจะเปลี่ยนไปโดยที่ว่ามันจะมีงานเกิดขึ้นแทนหรือว่าอาจจะใส่งานเข้าไปพลังงานจลเพิ่มขึ้นพลังงานจลหายไปก็คือว่าเราเอาเพราะว่าไอ้วัตถุนี้ทำงานไงนะเป็นต้นนะ EK2 เท่ากับ EK1 นะสูตรนี้นี่ได้ใช้เยอะนะต้องไปทวนนะน้องอ๋ออีกนิดนึงเรื่องอันนี้ยังไม่จบอีกก็คือเรื่องประสิทธิภาพนะโดยทั่วไปเนี่ยไอ้เจ้าวัตถุหรืออะไรอย่างเงี้ยเวลากระทำเนี่ยมันต้องมีการคิดประสิทธิภาพนะประสิทธิภาพหรือ efficiency เนี่ยก็คือเกิดจากงานที่เราใส่เข้าไปเนี่ยนะคือ v in ไอ้ w in นะส่วนงานที่มันออกมาคือ w out ถ้า w out ส่วน w in คูณ100เนี่ยเป็นเท่าไหร่นี่คือค่าประสิทธิภาพนะหรือเราอาจจะคิดเป็น p out ส่วน p in คูณ100ก็ได้นะมันจะให้ค่าออกมาเท่ากันนะคือค่าประสิทธิภาพต่อมาก็คือเรื่องโมเมนตัมนะโมเมนตัมและการดลโมเมนตัมที่มีสูตรเป็นอะไรเอ่ย p ถูกป่ะ p เนี่ยถามว่าโมเมนตัมเป็นเวกเตอร์หรือสเกลาร์เนี่ยใส่เครื่องหมายเวกเตอร์โมเมนตัมต้องเป็นเวกเตอร์แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคิดโมเมนตัมเนี่ยน้องๆต้องกำหนดทิศต้องอะไรด้วยนะต้องระวังนะอาจจะกำหนดให้ทางขวาเป็นบวกทางซ้ายเป็นลบอะไรเงี้ยก็ว่าไปนะคิดทิศด้วยต่อมาเนี่ยเราหาโมเมนตัมที่เปลี่ยนแปลงก็คือเป็น p 2ลบ p 1เท่ากับ mv ลบ mu นะ v ต้นลบ v ท้ายนะไม่มีอะไรต่อมา ft เนี่ยเขาเรียกว่าการดลนะหรืออีกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า i นะก็จะมีค่าเท่ากับ mv ลบ mu นั่นแหละเท่ากับโมเมนตัมที่เปลี่ยนแปลงนะแต่ถ้าเขาถามแรงดลแรงดลก็คือ f ซิกมา ft ตัวนี้นะมันจะเท่ากับการย้าย t มาหารตรงนี้ถูกไหมหรืออาจจะเป็นซิกมาเดลต้า p ส่วน t หรือว่า i ส่วน t นะเพราะว่าเราจะหา F นะการชนเนี่ยมันก็แบ่งออกเป็น3แบบนะก็คือชนแบบยืดหยุ่นสมบูรณ์หรือว่าไม่ยืดหยุ่นนะหรือว่าระเบิดนะอันแรกก็คือยืดหยุ่นสมบูรณ์ยืดหยุ่นสมบูรณ์ก็คือชนแบบยืดหยุ่นพลังงานไม่เปลี่ยนก็คือ EK ก่อนจะเท่ากับ EK หลังแต่ว่าเรื่องโมเมนตัมเนี่ยเราต้องคิดไว้อย่างนึงเลยว่าถ้าแรงกระทำต่อระบบเนี่ยเป็น0โมเมนตัมในระบบจะไม่เปลี่ยนแปลงก็คือซิกมา P ก่อนเกิดการชนเนี่ยมันจะเท่ากับซิกมา P หลังเกิดการชนนะแล้วยืดหยุ่นสมบูรณ์เนี่ยพลังงานมันไม่เปลี่ยนแปลงเราก็เลยใช้ได้ทั้งสมการนี้แล้วก็สมการนี้อ่ะนะเวลาคิดยืดหยุ่นสมบูรณ์เราใช้แค่2สมการนี้นะจำไว้นะส่วนวิธีที่2ก็คือการชนแบบไม่ยืดหยุ่นอย่างนี้เนี่ยพลังงานเนี่ยมันจะไม่เท่ากันละถูกปะ
เราเพื่อจะหาพลังงานที่หายแทนพลังงานที่หายก็หาได้จากพลังงานก่อนลบพลังงานหลังถูกไหมแต่เมื่อแรงกระทำต่อระบบเป็นศูนย์เหมือนเดิมดังนั้นเลขกฎที่ว่า p ก่อนเท่ากับ p หลังนี้ก็ยังใช้ได้นี่คือการชนแบบไม่ยืดหยุ่นนั่นเองต่อมาอันสุดท้ายคือการระเบิดการระเบิดเนี่ยพลังงานสัตว์พลังงานจลเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นนะเราก็จะใช้วิธีการคิดด้วย e k หลังนี้ลบด้วย e k ก่อนเราจะหา e k เพิ่มได้แต่แรงที่กระทำต่อระบบนี่ก็ยังคงเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นเราเลยคิดว่า p ก่อนเนี่ยก็จะเท่ากับ p หลังเหมือนเดิมนะโอเคจบเรื่องโมเมนตัมสิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องโมเมนตัมเนี่ยน้องๆต้องอย่าลืมคิดทิศนะข้อต่อไปก็คือการเคลื่อนที่แบบหมุนหรือทอร์กแล้วก็โมเมนต์ความเฉื่อยนะไอการเคลื่อนที่แบบหมุนหรือทอร์กนี่มันก็จะเหมือนที่พี่สอนเป็นวงกลมนะเราจะแปลงจากพวกเชิงเส้นจาก S เป็นเซต้าจากโอเมก้าเป็น V อะไรเงี้ยเชิงเส้นไปเป็นเชิงมุมเราใช้สูตรเดียวกันอันนี้บอกไปแล้ว I เท่ากับซิกมา m r square อันนี้ก็คือโมเมนต์ความเฉื่อยนะโมเมนต์ความเฉื่อยคืออะไรคือแรงต้านการเคลื่อนที่นะโมเมนต์ของความเฉื่อยเหมือนกันว่าถ้าเรามีโมเมนต์ความเฉื่อยมากๆเนี่ยเราจะเคลื่อนที่ได้น้อยนะแล้วเวลามันหมุนเนี่ยนะมันจะมีพลังงานจลอีกตัวหนึ่งนะเพิ่มขึ้นมานะคืออะไรคือ EK เนี่ยจะเท่ากับ1/2 I โอเมก้าสแควร์นะอันนี้มีอยู่ในโจทย์ฟิสิกส์ A-net นะไปดูนะเป็นตัวอย่างการคิดในเรื่องการหมุนนะแล้วก็มันจะมีอีกอันนึงก็คือคล้ายๆกับเรื่องโมเมนตัมอะนะโมเมนตัมในเชิงเส้นเนี่ยเราจะคิดว่า P1 เท่ากับ P2 ถูกปะในนี้ก็เหมือนกันเราก็มีโมเมนตัมเชิงมุมโมเมนตัมเชิงมุมของเราจะเรียกว่า L นะ L1 จะเท่ากับ L2 นะก็คือ L เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ I โอเมก้านะ I1 โอเมก้า1จะเท่ากับ I2 โอเมก้า2นะอันนี้ก็ต้องจำเหมือนกันนะอันนี้แค่ทวนนะน้องๆต้องไปอ่านเองนะพี่ทวนให้หมดไม่ได้ทอร์กเนี่ยนะทอร์กเนี่ยหรืออีกวิธีนึงเขาจะเรียกว่า R cos F จะเท่ากับ I อัลฟานะ R ก็คือระยะทางตั้งฉากกับแนวแรงนะจริงท็อปมันคือโมเมนต์นั่นแหละ I คือโมเมนต์ความเฉื่อย L คือความเร่งเชิงมุมถ้าเราเทียบนะเทียบกับความเร่งการเคลื่อนที่ในแนวเชิงเส้นเนี่ยท็อปคือ F นะ I คือ M อัลฟาคือ A เห็นไหม F เท่ากับ MA ท็อปเท่ากับ I อัลฟาเหมือนกันนะโอเคคิดว่าน่าจะหมดแล้วนะเรื่องนี้นะไม่มีละอันนี้ก็ L เนี่ยถ้าเทียบกับ mv ถูกไหมตะกี้พี่บอกไปแล้ว m คือ i v คือโอเมก้าเห็นไหมมันจะเป็น l 1 i 1 l โอเมก้า1แล้วก็ i 2โอเมก้า2นะถ้าพื้นฐานดีไม่น่าจะยากนะต่อมาก็หลักการเกี่ยวกับสภาพสมดุลสภาพยืดหยุ่นนะโดยทั่วไปเนี่ยเวลาสมดุลเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ในสมดุลสมบูรณ์นะเราก็จะคิดเป็นซิกมา f x เท่ากับ0ซิกมา f y เท่ากับ0แล้วก็มีซิกมาโมเมนต์เท่ากับ0หรือ m ตัวเท่ากับ m ทางนะสมดุลคิดแค่นี้พอละไม่ต้องมีอะไรเพิ่มเติมนะโอเคฟิสิกส์ภาคกลศาสตร์ก็จบนะฮะทวนหมดแล้วเดี๋ยวต่อไปก็อาจจะเป็นพวกกลศาสตร์ของไลท์อะไรอย่างเงี้ยนะค่ะอันนี้ก็เป็นท็อปเคสฟิสิกส์ต่อไปนะก็คืออันที่2เป็นกลศาสตร์ของไลท์อันแรกเขาบอกว่าเนี่ยที่จะสอบก็คือสมบัติต่างๆของของไหลนะของไหลนี่ถามว่าอากาศเป็นของไหลไหมอากาศก็เป็นของไหลนะอากาศน้ำอะไรเงี้ยคือสารที่อยู่ในสถานะของเหลวกับก๊าซเนี่ยเขาจะบอกว่ามันเป็นของไหลนะถ้าเราอยากรู้พวกแบบของไหลเนี่ยเราต้องรู้อะไรพวกความรู้พื้นฐานก็คือพวกความหนาแน่นด้วยนะก็คือ rho เท่ากับ m ส่วน v นะมวลต่อปริมาตรความถ่วงจำเพาะของวัตถุเนี่ยก็คือโรวัตถุส่วนโรน้ำซึ่งจริงๆไอ้เจ้าโรน้ำเนี่ยมันจะเท่ากับ1เสมออยู่แล้วนะต่อมาก็คืออย่างถ้าออกในเรื่องนี้นะก็อาจจะเรื่องความดันความดัน P เนี่ยจะเท่ากับ F ส่วน A ถูกไหมหรือส่วนไหนที่จะเขาใช้มากคือ F เท่ากับ PA นะโดยแรงเนี่ยมันจะเป็นแรงตั้งฉากนะต่อมาเวลาเราคิดเรื่องนี้เนี่ยที่เราต้องระวังก็คือความดันบรรยากาศกับความดันเฉลี่ยเวลาคิดทุกครั้งเนี่ยเราต้องใช้ P รวมก็คือต้องใช้ P บรรยากาศบวก P ของเหลวหรือ P วัตถุอันนั้นนะซึ่ง P บรรยากาศเนี่ยเขาจะเรียกว่า
P ที่ PA นะ PA นะส่วน P อันนึงเนี่ยเราจะเรียกว่า PG ก็คือ PG นะนะจะมีค่าเท่ากับ Rho GH นะ Rho GH นะโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราคิดเนี่ยส่วนไหนเราจะคิดเป็นความดันสมบูรณ์ P ใช่ไหมเท่ากับ PG บวก PA นะโอเคสมมุติอย่างเช่นว่ามีวัตถุอย่างเงี้ยนะอันนี้เป็น P1 อันนี้เป็น P2 นะเขาหา P ที่ก้นภาชนะนะพี่หา P ที่ก้นภาชนะตรงนี้นะก็จะต้องเป็นโร1อัน P1 ก็ต้องมีโร1นะโร1นะ P1 จะเป็นโร1 G1 H1 G เท่ากันนั่นแหละบวกโร2 G S2แล้วก็ต้องบวก PA ถูกไหมเพราะว่าเราต้องบวก PK ไปด้วยแต่สมมติว่าถ้าพี่บอกว่าพี่ปิดฝาล่ะถ้าปิดฝา PK ไม่ต้องคิดนะเพราะไม่เจอบรรยากาศเอ้ย PA ไม่ต้องคิดนะเพราะไม่เจอบรรยากาศนะต่อมาก็คือทบทวนเรื่องการคิดเรื่องหลอดรูปตัว U อ่ะนะอันนี้อ่านเองแล้วก็แรงที่เขื่อนกระทำต่อน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะอยากให้น้องๆไปอ่านเองนะแล้วก็เรื่องกฎของปาสคาลนะกฎของพาสคาลก็ง่ายๆเราจะคิดไปเลยใช่ไหมว่าw ส่วน f เนี่ยจะเท่ากับ a ใหญ่ส่วน a เล็กนะโดยที่เราจะกดนะ2อันเนี้ยพื้นที่หน้าตัดไม่เท่ากันโดยอันนี้เนี่ยพื้นที่หน้าตัด a ใหญ่อันนี้เนี่ยพื้นที่หน้าตัด a เล็กนะแล้วอันนี้คือแรง f ที่เรากดอันนี้คือแรง w ที่เรากดนะก็ w คือตรงนี้ f คือตรงนี้นะอันนี้คือ a ใหญ่นี่คือ a เล็กนะก็หลักของอาร์คิมีดิสอีกอันนึงก็คือ FB หรือ Buoyancy คือแรงลอยตัวนะจะเท่ากับโรของเรลนะคูณ G นะคูณ V ที่จมนะแล้วก็อาจจะมีเรื่องความตึงผิวของเรลนะจะเท่ากับอะไรเอ่ยเจ้าความตึงผิวเนี่ย Surface Tension Force เนี่ยคือ F ส่วน L นะที่ต้องระวังก็อย่างเช่นว่าสมมุติถ้าเป็นเหรียญอย่างเงี้ยนะไอ้เจ้า L เนี่ยมันต้องคิดทั้งตรงขอบในแล้วก็ขอบนอกนะอันนี้ระวังนะแล้วก็อาจจะมีเรื่องความหนืดนะความหนืดอันนี้อาจจะต้องไปดูเองแล้วก็เรื่องสำคัญหน่อยนะพลศาสตร์ของไหลก็คือหลักของแบนูรี่นะสมบัติต่างๆของไหลนี่พี่กำหนดขอบเขตคร่าวๆให้น้องๆลองไปอ่านเองแล้วนะแต่อันนี้หลักของแบนูรี่นะก็คือมันจะมีอยู่ 2-3 อันนะอันแรกก็คือสมการการต่อด้วยของไหลก็คือว่าอัตราการไหลเนี่ย Q เนี่ยจะเท่ากับ AV A คืออะไร A คือพื้นที่หน้าตัด V คือ V ของไหลนะจะเท่ากับค่าคงตัวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติว่าถ้าท่อเริ่มต้นเนี่ยเป็นอย่างนี้แล้วท่อปลายเนี่ยเป็นเล็กเท่านี้นะพี่ก็ใช้อัตราไหลคงตัวก็คือ A1 V1 เท่ากับ A2 V2 ได้นะโอเคต่อมาไอ้กฎข้อที่2ของไอ้เจ้าแบนูรี่เนี่ยเขาเรียกว่าสมการแบนูรี่อะนะก็คือเขาจะบอกว่าไอ้เจ้า P1 เนี่ยบวกเศษ1ส่วน2โร V1 สแควร์เนี่ยบวกเศษ1ส่วน2โร GH1 เนี่ยจะเท่ากับ P2 นะบวกเศษ1ส่วน2โร V2 สแควร์บวกโร GH2 นะมันจะเป็นค่าคงที่นะคือจริงๆมันเหมือนกัน P1 บวกเศษ1ส่วน2 rho v บวกเศษ rho v สแควร์บวกเศษ1ส่วน2 rho gh นะเอ้ยไม่มี1ส่วน2บวก rho gh เฉยๆนะนั่นแหละอันนี้ก็เท่ากันเพียงแต่เปลี่ยนจาก1เป็น2เท่านั้นเองนะโอเคเหมือนกับเวลาเราจะคิดเทียบตำแหน่ง2จุดเหมือนกันนั่นแหละแล้วก็เอา p จากตรงนี้เนี่ยมาแทนแล้วก็เทียบกับ p จากตรงนี้นะ v จากตรงนี้มาแทนมันเทียบกับ v จากตรงนี้ h จากตรงนี้มาแทนเทียบกับ h จากตรงนี้นะต่อมาก็คือพวกปีกเครื่องบินนะเวลาเราปีกเครื่องบินเนี่ยเวลาเราคิดปีกเครื่องบินเนี่ยเราจะใช้สมการแบนูรีนี่แหละสมการแบนูรีตรงนี้เรียกว่าอะไร P1 บวกเศษ1ส่วน2 rho V1 สแควร์บวก rho GH1 ใช่ไหมเท่ากับ P2 บวกเศษ1ส่วน2 rho V2 สแควร์บวก rho GH2 เขาบอกไอ้เจ้าปีกเครื่องบินเนี่ย H1 กับ H2 นี่มันใกล้มากจนตัดทิ้งนะเราก็เลยจะเหลือแค่นี้ถูกไหมเราก็เอา P2 มาลบ P1 นะย้ายข้างไปย้ายข้างมาก็จะได้เป็น P2 ลบ P1 เท่ากับ rho V1 สแควร์ลบ V2 สแควร์ซึ่ง P2 ลบ P1 เนี่ยเราถ้าเอามาคูณ A เนี่ยก็คือฝั่งนี้ต้องคูณ A ด้วยถูกปะเดลต้า P เนี่ยคูณ A เนี่ยจะเท่ากับ F นะ F เท่ากับ PA ถูกปะเพราะ
พราะว่า p เท่า f ส่วน a เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาถามว่าแรงที่ยกปีกเครื่องบินเนี่ยซึ่งเป็นส่วนไหนที่โจทย์จะถามอะไรเท่ากับเท่าไหร่เราก็คิดด้วยวิธีนี้แหละนะโอเคจบแล้วเรื่องกลศาสตร์ของไรนะต่อมาสิ่งที่3ที่เขาออกก็คือเรื่องความร้อนอุณหภูมิและความร้อนการแข่ตัวของวัตถุเนื่องจากความร้อนการเปลี่ยนสถานะการถ่ายโอนความร้อนอันนี้ไม่ยากไปอ่านเองอ่านได้ส่วนข้อ3สมบัติของแก๊สกับอุณหภูมิควันและปริมาตรพวกนี้นี่ทฤษฎีจนพลังงานภายในระบบอันนี้แทนสูตรอย่างเดียวเลยไปหาสูตรอ่านเอานะส่วนข้อ4ก็คือคลื่นนะคลื่นกลคลื่นผิวน้ำหลักการซ้อนทับสมบัติของคลื่นเกี่ยวกับการสะท้อนการหักเหการแทรกสอดการเลี้ยวเบนคลื่นนิ่งและปรากฏการสั่นพองไอ้พวกนี้นี่อยู่ในเอเน็ตที่พี่สอนไปนะแต่การสั่นพองนี่อาจจะยังไม่มีนะแต่ว่าอันนี้ต้องอ่านเองอะเพราะเวลาไม่พอก็คือเราไปดูอย่างเช่นว่าสั่นท้องไปปิดสั่นพองไปเปิดอะไรอย่างเงี้ยนะมันจะมีค่าแตกต่างกันนิดหน่อยนะนี่ไปดูเสียงคลื่นเสียงการเคลื่อนที่อัตราเร็วความเข้มเสียงการได้ยินของหูเสียงดนตรีระดับคุณภาพสเปกตรัมความถี่ปรากฏการด็อปเลอร์ขึ้นกระแทกบีสไอ้เจ้า 5.1 กับ 5.2 อันเนี้ยอยู่ในเอเน็ตนะส่วนการประยุกต์ความรู้ความเข้าใจเครื่องเสียงเนี้ยอยู่ในเอเน็ตเหมือนกันอยู่อย่างเช่นว่าเรื่องกีตาร์เรื่องอะไรอย่างเงี้ยส่วนด็อปเลอร์นี่ด็อปเลอร์นี่มันเป็นการเคลื่อนที่ของมันออกจากเข้าใจยากนิดนึงอ่ะมันเป็นการเคลื่อนที่ของเจ้าวัตถุที่ตัวแหล่งกำเนิดเนี่ยมันก็เคลื่อนที่ด้วยความเร็วอ่ะนะส่วนไอ้เจ้าวัตถุที่ผู้รับอ่ะบางทีก็อาจจะเคลื่อนที่ด้วยหรือไม่เคลื่อนที่ด้วยอ่ะนะโอเคไอ้ด็อปเลอร์นี่เราก็เลยจริงๆมันคือมันจะเรื่องด็อปเลอร์เนี่ยที่ออกเนี่ยมันจะออกตรงแค่ความถี่ของผู้สังเกตนะคือเจ้าแหล่งกำเนิดเนี่ยเมื่อมันเคลื่อนที่ไปความถี่ที่มันปล่อยออกมาส่งไปในผู้สังเกตเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเปลี่ยนไปอะนะเพราะว่ามันเคลื่อนที่มันต้องเกิดการเคลื่อนที่สัมผัสโดย f แดดเนี่ยคือความถี่ของผู้สังเกตนะจะเท่ากับ f s ก็คือความถี่ของซอสนะจะเท่ากับ u ลบ v 0ส่วน u ลบ v s นะเห็นไหมพี่บอกแล้วว่ามันค่อนข้างยากu นี่คือความเร็วเสียงนะVS คือ V source V แหล่งกำเนิดส่วน VO V observer คือความเร็วของผู้สังเกตนะส่วน F ก็คือ FS นะคือความถี่นะโอเคการใช้สูตรนี้เนี่ยก็เลยต้องคำนึงถึงเวกเตอร์นะเวลาเราคิดเวกเตอร์นี่เราต้องทำยังไงเอ่ยวิธีง่ายๆนะเราจะรากเวกเตอร์เนี่ยจากแหล่งกำเนิดนะสมมุติว่าไอ้เจ้านี้เนี่ยเป็นแหล่งกำเนิด S นะมันเคลื่อนที่ไปถูกไหมหน้าขึ้นมันจะต้องลดลงเรื่อยๆนะสมมุติผู้สังเกตอยู่อย่างนี้นะเราเวลาเราคิดเนี่ยเราจะลากเวกเตอร์เนี่ยจากแหล่งกำเนิด S เนี่ยไปหาผู้กำเนิดผู้สังเกตโดยกำหนดที่นี้เนี่ยเป็นทิศบวกนะถ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เจ้าแหล่งกำเนิดถ้าเคลื่อนที่ไปทางนี้เนี่ยมันก็เคลื่อนที่เป็นทิศลบแล้วถูกป่ะแล้วก็แทน V S เป็นลบใช่ป่ะสมมุติถ้า observer เนี่ยอยู่กับที่แล้วก็แทนเป็น0ถ้า observer ขึ้นที่ไปทางนี้ก็เป็นลบถ้า observer ขึ้นที่ไปทางนี้ก็เป็นบวกนะง่ายก็คือวิธีคิดง่ายๆคือเราจะกำหนดเวกเตอร์เริ่มแรกโดยรากเวกเตอร์จาก S ไปตรง observer ให้ที่นั้นเป็นบวกที่ไหนตรงกันข้ามให้เป็นลบที่ไหนเหมือนกันให้เป็นบวกโอเคแล้วเราก็แทนเข้าไปในศูนย์นี้ S แดดจะเท่ากับ FS วงเล็บ U ลบ V 0ส่วน U ลบ VS แค่นั้นแหละนะก็อีกอันนึงก็คือขึ้นกระแทกนะขึ้นกระแทกนี่คือไอ้เจ้าวัตถุเนี่ยมันจะเคลื่อนที่เร็วกว่าความเร็วเสียงอะนะมันอย่างเช่นพวกเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยนะมันจะทำให้เกิดมัคนัมเบอร์อะไรอย่างเงี้ยนะก็คือตอนแรกเนี่ยมันจะปล่อยขึ้นออกมาอย่างนี้ปุ๊บแล้วมันก็จะปุ๊บ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 นะจนทั้งเป็นอย่างนี้ชื่อนี่คือตั้งฉากนะอันนี้คือ U คือมันคือความเร็วเสียงที่ส่งมาหาเราส่วนนี้คือ V source นะ V source เราจะคิดไปคิดมาเนี่ยเราจะกำหนดเลยว่ามันจะมีค่าหนึ่งเรียกว่ามัคนัมเบอร์นะเท่ากับ V source เนี่ยส่วน Uซึ่งจะเท่ากับเซต1ส่วนไซน์เซต้าจะเท่ากับโคเซกเซต้านั่นเองนะก็คือไอ้เจ้านี้เนี่ยมันเซต้าไซน์เซต้าคืออะไรก็คือ u ส่วน vs ถูกปะถ้าเป็น vs ส่วน u ก็คือเซต1ส่วนไซน์เซต้าหรือโคเซกเซต้านั่นเองจะเท่ากับมัคนัมเบอร์นะไม่มีอะไรจบนะเสียงจบต่อมาแสงการแทรกสอดและการเลี้ยวเบนของแสงอันนี้มีอยู่ใน
มีอยู่ในที่สอนไปใน A-net นะเกตติ้งสเปกตรัมก็มีอยู่ใน A-net การกระเจิงก็มีอยู่ใน A-net ปรากฏการณ์เรือนกระจกอันนี้ต้องอ่านนะอ่านเองการเกิดภาพจากการสะท้อนที่กระจกเงาราบกระจกเงาราบก็ไม่มีอะไรระยะภาพเท่ากับระยะวัตถุส่วนกระจกซ้อนทรงกลมเนี่ยคิดง่ายๆก็คือว่ามันจะตรงข้ามกับพวกเลนเว้าเลนนูนถ้าเกิดเป็นกระจกนูนก็เหมือนเลนเว้ากระจกเว้าก็เหมือนเลนนูนนะแค่นั้นแหละเราใช้สูตรเหมือนกันการเกิดภาพจากการหักเหของแสงผ่านเลนมาอันนี้มีตัวอย่างอย่างดีเลยในเอเน็ตแล้วก็ทัศนอุปกรณ์อันนี้ต้องไปอ่านเองนะโอเค 3.8 ปรากฏการณ์บางประการของแสงอันนี้ก็ต้องอ่านเองอีกอะความสว่างตาอะไรเงี้ยพวกนี้อ่านเองหมดเลยนะส่วนการผสมสีสารการผสมแสงสีนะอันนี้พี่บอกเลยว่าน้องๆต้องจำสีนะว่าสีอันนี้ผสมกับสีอันนี้ได้สีอะไรนะอันนี้จำนะต่อมาไฟฟ้าแม่เหล็กไฟฟ้าสถิตแรงระหว่างประจุไฟฟ้าสนามไฟฟ้าสักไฟฟ้าตัวเก็บประจุการประยุกต์ความรู้นะแรงระหว่างประจุไฟฟ้าเท่ากับเท่าไหร่ F เท่ากับ KQQ ส่วน R สแควร์สนามไฟฟ้าตัวเก็บประจุอันนี้ก็มีนะมีอยู่ในเอเน็ตไฟฟ้ากระแสกระแสไฟฟ้าในตัวนามกฎของโอห์มพลังไฟฟ้ากำลังไฟฟ้าอันนี้ก็มีอยู่ในเอเน็ตมีเรื่องหม้อแปลงด้วยมีอะไรด้วยนะการตรวจการต่อตัวต้านทานแบตเตอรี่การหากระแสไฟฟ้าในวงจรอันนี้โอเคเครื่องวัดไฟฟ้าแบบต่างๆโอห์มมิเตอร์โวลต์มิเตอร์แอมมิเตอร์นะสนามแม่เหล็กและก็ฟลักแม่เหล็กความสัมพันธ์ของกระแสไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กหรือแรงระหว่างประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่หรือกระแสไฟฟ้ากับสนามแม่เหล็กนะก็คืออะไร F เท่ากับ QE F เท่ากับ QVB อะไรเงี้ยมีอยู่ในเติมคำนะมีนะมีตัวอย่างการคิดโจทย์สไตล์นี้เลยล่ะต่อไปก็การประยุกต์เช่นมอเตอร์ไฟฟ้ากันวานอมิเตอร์อันนี้ต้องไปหาอ่านเอานะแรงเคลื่อนไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำอันนี้ก็แรงขึ้นไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าเดียวนะอันนี้ยากนะเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะสอนส่วนข้อ 7.10 ถ้าไม่มีเวลาต้องไปอ่านเองนะ 7.10 คือเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 7.11 คือไฟฟ้ากระแสสลับไฟฟ้ากระแสสลับนี่น้องก็คงต้องอ่านเองอะนะถ้าเวลาไม่พอ 7.12 กำลังไฟฟ้าสำหรับไฟฟ้ากระแสสลับมันอยู่ในเรื่องกระแสสลับนะกระแสสลับนี่จริงๆไม่ยากอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านเรือนและการใช้อย่างปลอดภัยให้ควรทราบส่วนใหญ่ถ้าในโจทย์สไตล์ข้อ 7.13 เนี่ยเท่าที่พี่เห็นมาในข้อสอบฟิสิกส์10พ.ศ.เนี่ยนะเขาก็จะบอกว่าเราจะให้ฟิวมามีขนาดเท่าไหร่แล้วเขาก็จะให้ว่าเอ๊ะไอ้เจ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดเนี่ยต่อรวมกันเท่าไหร่เราต้องหาว่าถ้ากระแสหลักทั้งหมดของการต่อเนี่ยมันจะผ่านฟิวได้หรือเปล่านะนี่คือหลักการคิดวิธี 7.13 คือแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยทฤษฎีของแม็กซ์เวลล์การทดลองของเฮิร์สอันนี้ต้องไปอ่านเป็นบรรยายนะส่วนการแผ่ขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าก็เป็นบรรยายความรู้เกี่ยวกับสเปกตรัมและขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าในช่วงต่างๆอันนี้พี่บอกไปแล้วเรื่องความถี่อะไรเงี้ย polarization อันนี้เป็นบรรยายอ่านเองต่อมาก็ฟิสิกส์อะตอมการค้นพบอิเล็กตรอนแบบจำลองต่างๆของอิเล็กตรอนสเปกตรัมจากอะตอมอันนี้ก็จริงๆมีอยู่ในเอเน็ตนะที่พวกริทเบิร์กที่ว่าเป็น1ส่วน n สแควร์ลบ1ส่วน n สแควร์อะไรเงี้ยปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกอันนี้ก็มีโจทย์นะที่ว่าเป็นชนเป้าชนอะไรอย่างเงี้ยนะอิเล็กตรอนต้องมีค่าเวิร์กฟังก์ชันอะไรอย่างเงี้ยอยู่กลางๆส่วนเอทฤษฎีของโบนี่ก็เป็นเรื่องที่ว่าแบบจำลองอะตอมของโบนี่เป็นแบบจำลองอะตอมแบบกลุ่มหมอกอะไรอย่างเงี้ยนะไปอ่านเป็นบรรยายก็การทดลองของฟังเรเฮิร์สรังสี X ทวิภาคของคลื่นและอนุภาคอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับคลื่นและอนุภาคเนี่ยต่างก็ปฏิบัติคุณสมบัติของกันและกันได้คืออนุภาคเนี่ยสามารถปฏิบัติคุณสมบัติของคลื่นได้คลื่นก็สามารถมีโมเมนตัมมีอะไรของอนุภาคได้อันนี้อยู่ในเอเน็ตนะมีสูตรมีอะไรพร้อมอะตอมตามแนวคิดกลศาสตร์ของควอนตัมก็มีอยู่ในเอเน็ตเลเซอร์อันนี้เป็นบรรยายนะอาจจะเป็นพวกว่าปัจจุบันเนี่ยเลเซอร์มาใช้อะไรบ้างอะไรเงี้ยนะฟิสิกส์นิวเคลียร์องค์ประกอบของนิวเคลียสของอะตอมกัมมันตภาพรังสีและการเปลี่ยนนิวเคลียสโอเคเลยอันนี้นี่มีอยู่ในห้องโอเน็ตเอเน็ตเลยเนาะแรงนิวเคลียร์และพลังงานยึดเหนี่ยวไอโซโทปและเสถียรภาพของนิวเคลียสเรามีทั้งไอโซโทปไอโซโทนไอโซบาร์เลยนะไม่รู้อยู่ในโอเน็ตหรือเอเน็ตอันนี้พี่จำไม่ได้แต่ว่ามีนะมีสองไปหมดแล้วส่วนข้อ10คือฟิสิกส์นิวเคลียร์ปฏิกิริยาฟิสิกส์นิวเคลียร์ฟิชชั่นฟิวชั่นนี้เป็นบรรยายต้องไปอ่านเอาอย่างเช่นว่าเจ้าฟิชชันเนี่ยมันเป็นปฏิกิริยาที่เอามารวมหรือแยกคือแยกถูกป่ะฟิวชันคือเอามารวมอันไหนที่พลังงานสูงกว่าก็คือฟิวชันนะแต่ว่าฟิชชันนี่มันจะเกิดแบบต่อเนื่องนะการใช้ประโยชน์จากกัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์แล้วก็
อันตรายจากกัมมันตภาพรังสีนี่เราก็มีอยู่ในโอเน็ตเนาะเพราะว่าในเรื่องการควบคุมการเก็บกัมมันตภาพรังสีที่ดีที่สุดก็คือฝังใต้คอนกรีตอะไรเงี้ยกัมมันตภาพรังสีนี้มีประโยชน์อย่างเช่นฉายรังสีฉายมะเร็งหรือว่าหาอายุสร้างวัตถุโบราณอะไรเงี้ยพลังงานนิวเคลียร์นี่เราก็ปัจจุบันเอามาใช้มากนะก็อย่างเช่นว่าพวกพลังงานไฟฟ้าเราเปลี่ยนพลังงานนิวเคลียร์เป็นพลังงานไฟฟ้าอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาไม่ค่อยใช้กันเพราะว่ามันอันตรายมันควบคุมยากนะครับแล้วก็ข้อ11การใช้อิเล็กทรอนิกส์ในการรับรู้และการควบคุมที่ควรทราบพี่คิดว่าน่าจะเป็นพวกเรื่องFM AM อะไรอย่างเงี้ยนะในการรับรู้นะโอเคข้อก็ฟิสิกส์เอเนก็ขอบเขตเนื้อหาทั้งหมดก็จบลงเท่านี้นะคะก็ขอให้น้องๆตั้งใจอ่านหนังสือแล้วก็โชคดีในการสอบ ทำข้อสอบย้อนหลัง10 พ.ศ. อย่าเพิ่งคิดเอ็นทรานซ์นะคะ